ถึงแล้วเนี่ยครับที่ใช่พี่พศจะอยู่เนี้ยเดี๋ยวเราตามหาพี่เขาข้างในกันครับผมไปครับพร้อมเข้าเลยครับไปแกมครับผมพี่ครับแต่คนเรียกรู้สึกพี่พศสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับขอบคุณครับผมครับขอรับทานนะครับครับมาแล้วร้อนเออแปลกดีเนาะแต่ก็เย็นเนาะโบสถ์ทุกที่ต้องเย็นไม่เป็นไรนี่ครับพี่พศครับพี่พศสวัสดีครับสวัสดีพี่พศครั้งครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ไปเที่ยวไหนกันครับมาหาพี่พศนี่แหละครับครับมาเหนื่อยไหมครับใช้ได้ครับพี่พี่ก็เชิญข้างล่างหน่อยครับครับโอ้โหนี่พี่พศกำลังปิดทองพระพุทธรูปนะจริงๆแล้วเนี่ยปิดเสร็จแล้วตอนนี้มันจะมีรอยตำหนินิดหน่อยเขามาซ่อมนิดหน่อยทั้งเองมาซ่อมซ่อมนะครับก็คุณผู้ชมครับนี่คือพี่พศนะครับคนที่เมื่อสักครู่นี้พี่บ๊อบพูดถึงว่าเป็นบุคคลที่ต้องเรียกได้ว่ามีความเสียสละนะครับแล้วก็ทำสิ่งต่างๆเพื่อที่จะบูรณะอันนี้คือพระพระใหม่พระเก่าครับพระพุทธรูปรอใหม่รอใหม่รอใหม่แล้วก็ปิดทองแต่ว่าพระเก่ามีก็ช่วยซ่อมมาตลอดครับมีตอนนี้มีอยู่2วัดที่วัดพระบาทวัดนึงแล้วก็วัดบ้านนาเงินที่วัดพระบาทเป็นพระพุทธรูปอยู่รอบเจดีย์4องค์ครับคือชำรุดเป็นพระพุทธรูปพม่าศิลปะพม่าอันนี้เป็นพระพุทธรูปรอใหม่คือวิหารหลังนี้สร้างใหม่กําลังสร้างเลยถ้าคุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือวิหารนี้กําลังสร้างอยู่เลยยังไม่เสร็จเลยครับนะฮะพี่พศถามนิดนึงครับพี่พศทําอย่างนี้มากี่ปีแล้วครับผมเริ่มครั้งแรกหล่อพระพุทธรูปกับอาจารย์ในปี2522 33ปีที่แล้วหล่อพระพุทธรูปหมายว่าเป็นคนหล่อครับอาจารย์ท่านทำพิมพ์หล่อแล้วก็คือผมเองไม่มีความรู้อะไรก็ไปบวชพระครูพระรักจำไปบวชพระบวชพระด้วยแล้วก็อาจารย์ให้ทำก็จากหล่อพระพอหล่อจากพิมพ์มาเสร็จก็มีชำรุดต้องซ่อมต้องมีบิ่มมีอะไรก็ซ่อมมาพอหลังจากนั้นก็ว่างมาช่วงนึงว่างมาประมาณสัก10 ปี10ปีแล้วก็ตอนหลังก็มาเห็นผู้ทูบชำรุดเยอะครับโดยเฉพาะพระเนตรท่านจะรู้เยอะพระเนตรคือตาพระเนตรคือตาเพราะหมายความว่าพี่พศมีวิชาความรู้เรื่องนี้แล้วครับ10ปีไม่ได้ทำอะไรวันนึงไปเที่ยววัดเห็นวัดเห็นผู้ทูบเสื่อมโทรมชำรุดก็เลยอาสาเลยก็แต่นั้นมาเลยก็เลยเอาวิชาที่มีทำเรื่องนี้ซะก็เท่ากับ20กว่าปีที่ทำมานะครับพี่ว่าถามนิดนึงครับอย่างนี้มีค่าจ้างในการซ่อมแซมอะไรอย่างนี้ไหมครับผมทำถวายเป็นพุทธบูชาตรงนี้ปัจจัยส่วนตัวเหรอพี่จะปัจจัยส่วนตัวส่วนหนึ่งแล้วก็อย่างเพื่อนฝูงพี่น้องอะไรในส่วนหนึ่งอย่างพวกคุณเห็นผมก็เอ๊ะศรัทธาในงานของผมก็อาจจะช่วยมาร่วมสนับแต่ผมจะไม่ขอใครแต่ผมจะไม่เป็นใช้คำว่าขอทานบุญผมจะไม่ทำอย่างนั้นคือใครศรัทธามาฮะแล้วก็เขาซื้อเองอย่างผมอยากได้ปูนซีเมนต์คุณไปซื้อปูนซีเมนต์ผมอยากได้สีคุณไปซื้อสีอะไรประมาณนั้นหมายความว่าใครอยากช่วยเนี่ยพี่พศบอกวันนี้ต้องการอะไรแบบนี้นะไปหามาแต่พี่พศลงแรงครับผมลงแรงแล้วก็มีอาสาสมัครอย่างพวกคุณเนี่ยมาเห็นผมทำวันหนึ่งเราคิดว่าผมก็มีทำงานในรักษาจิตอาสาอย่างผมเนี่ยฮะครับคือเป็นเพื่อนกันอยู่กรุงเทพมีอยู่หาดใหญ่มีอยู่ชุมพรมีอะไรเงี้ยแล้วขึ้นมาหาพี่เนี่ยครับไปทำที่ไหนก็รวมกันไปทำนี่ก็พุ่งกลับไปกันเขาคือบางคนที่ทำงานรางานมาได้แค่วันเดียวอะไรเงี้ยก็มาถึงว่าปิดทองเสร็จแล้วนั่งรถทัวร์กลับนั่งรถทัวร์มาแต่ต้องมาเพื่อจากใต้ขึ้นมาเพื่อที่จะมาช่วยหนึ่งวันมาระดมช่วยกันนะครับแต่ทั้งสิ้นทั้งมวลแล้วเนี่ยไม่มีอภิสินจ้างไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม่มีมาด้วยใจทำมาด้วยใจอย่างเดียวหมายความพี่พศเนี่ยจะเป็นตัวตั้งดนตรีใช่ไหมครับแล้วก็ชวนเพื่อนๆมาครับในลักษณะนั้นก็มันคือในลักษณะแบบอย่างพวกคุณเนี่ยอาจจะมีคนใดคนหนึ่งแบบไปเห็นพระพุทธรูปวัดนี้เนี่ยแบบชำรุดสงสารอยากทำมาบอกได้เลยพี่ก็รวมๆกันใช่รวมๆกันแล้วก็ในกลุ่มพวกเราเฮ้ยเราทำผ้าป่ากันสักกองหนึ่งบูรณะพระพุทธรูปคนละเล็กละน้อยผมมีนะมีเพื่อนเขาไปลงในเว็บไซต์
นะฮะคนโอนเงินเข้าบัญชีมา3บาทยังมีนะปัจจุบันนี้นะเขาโอนเงินเข้าบัญชี3บาท5บาทยังมีแล้วเมื่อวันก่อนคนละเล็กคนละน้อยเมื่อวันก่อนนี่มีจดหมายนะฮะเอากระดาษพับมาใส่เงินมา20บาทมาที่วัดพระบาทที่ผมทำครับก็มีครับก็ยังมีคนเป็นบุญที่บริสุทธิ์เป็นบุญที่บริสุทธิ์ครับจะมากจะน้อยไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันนะครับแล้วเราก็ไม่บอกใครด้วยพี่พจน์ครับนี่ผมถามนิดนึงครับที่พี่พจน์ทำมา20กว่าปีนี่นะครับแรงบันดาลใจของพี่พจน์เนี่ยคืออะไรครับพระพุทธรูปคือเครื่องหมายคุณงามความดีผมได้แรงบันดาลใจมาจากผมอยู่ที่แม่สอดตอนนั้นผมบวชที่แม่สอดคือมีเรื่องคือในวัดเนี่ยมีคนมาฟ้อนใช่ไหมฮะแล้วครูสอนฟ้อนรำเนี่ยถูกยิงตายคือแฟนเขายิงไอ้แฟนเขายิงแล้วก็ตำรวจมาทำแผนพอตำรวจก็เอาผู้ต้องหามาทำแผนที่วัดครับไอ้ผู้ต้องหาคนนั้นที่เขายิงแฟนเขาตายเขาบอกว่าก่อนที่ผมจะทำแผนก่อนที่จะทำแผนผมขอกราบพระพุทธรูปก่อนเราคิดพระพุทธรูปคือแบบอย่างน้อยสุดก็คือเครื่องหมายคุณงามความดีคนเนี่ยยังกลับเนื้อกลับตัวกลับใจได้อะไรได้แล้วเวลานั้นทำให้เขาจับกลับใจได้ก่อนแต่มันก็สายไปคืออารมณ์ชั่ววูบบางครั้งนะครับแต่นั่นก็คือแรงบันดาลใจครับพี่พจน์ครับ20กว่าปีถ้านับจำนวนพอจำได้ไหมครับว่ากี่วัดกี่พระพุทธรูปแล้วครับกี่องค์ที่กี่องค์แล้วจำไม่ได้ครับคือที่เก็บไว้ที่ถ่ายรูปเก็บไว้ก็มีที่ไม่ได้ถ่ายก็มีแล้วก็คือบางครั้งเนี่ยอย่างพระเนตรหลุดข้างหนึ่งมั่งพระกันบินมั่งอะไรนะมันก็เล็กๆน้อยๆก็ไม่ได้นับปิดทองเฉพาะปีที่ผ่านมานี่เฉพาะปีที่ผ่านมาผมปิดทองพระพุทธรูปไป10กว่าองค์โอ้โหทั่วประเทศมีที่จำได้ก็มีปีที่แล้วมีวัดบางขวางมีวัดบางขวางนนทบุรีครับนะฮะแล้วก็ไปซ่อมพระพุทธรูปที่วัดจำปานนทบุรีครับนะฮะแล้วก็วัดถ้ำสำเภาทองที่ชุมพรครับแล้วก็วัดปากน้ำหลังสวนชุมพรครับอะไรอย่างเงี้ยที่ถ้าที่ทำได้เฉพาะที่ตอนแรกผมเข้าใจว่าเข้าใจว่าพี่พ้นเนี่ยอยู่แอเรียนี้นะภาคเหนืออย่างเดียวนะที่ไหนไปทุกที่ผมให้บอกมามีครั้งสุดท้ายมีที่มาเลเซียติดต่อมาจะให้ไปปิดทองพระพุทธรูปแล้วไปยังครับยังไม่ได้ไปเป็นคนไทยที่นู่นเหรอครับพี่ครับเป็นวัดไทยที่มาเลเซียครับเรียนถามนิดนึงนะช่วงวิกฤตน้ำท่วมเนี่ยพี่พ้นมีวัดไหนติดต่อพี่พ้นมาไปบำรุงใช่วัดคงเสียหายกันครับตอนนั้นไม่มีนะฮะแต่เรื่องพระพุทธรูปเป็นเรื่องแปลกอย่างนึงนะฮะผมมีความเชื่ออย่างนึงว่ามันเป็นที่วาระของบุญด้วยวาระของบุญเราที่จะได้ไปทำตรงนี้อะไรมันมีเรื่องแปลกๆเข้ามามีสิ่งที่ชี้นำให้เราได้ไปครับท่านอ๋อหมายความว่าองค์นั้นแค่จะไม่ต้องมีใครบอกกล่าวแต่ถึงเวลาเราจะได้ไปเองใช่ไหมครับมีคนมาบอกถึงเวลามีคนมาบอกถึงยังแต่ว่าจะเป็นที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยเราไม่ทราบแต่ว่าเดี๋ยวบางสิ่งบางอย่างจะชี้นำเราไปครับอย่างเนี้ยอย่างในกรณีคุณคุยกับผมวันนี้เดี๋ยวคุณกลับไปบ้านหรือไปเจอเพื่อนคุยกันเราก็ไม่รู้เพื่อนคุณจะพูดถึงเรื่องพระคุณก็นึกถึงผมได้ก็มาติดต่อผมมาในประมาณนั้นนั่นหมายความว่าสมมติคนที่ดูรายการนี้อยู่วัดไหนอำเภอไหนจังหวัดไหนที่โบสถ์หรือมีปัญหาสามารถบอกพี่พศได้เลยครับใช่ไหมครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจริงๆเราก็อยากจะให้หลายๆท่านเนี่ยคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วพี่พศนะครับมีอาชีพต่างหากด้วยหรือเปล่าฮะมีทั้งอะไรไหมฮะตอนนี้กลายเป็นแบบเป็นหลักแล้วงานหลักนี่คืองานนี้นี่เลยนะครับแล้วก็งานอื่นนี่คืองานรองเป็นงานแล้วอย่างอื่นงานรองไปแต่ที่แน่ๆคือใครอยากให้ทำก็น่าจะต้องช่วยกันนิดนึงในเรื่องของนะครับปูนเปิร์นอย่างที่พี่พศบอกที่ต้องใช้อุปกรณ์แล้วแต่อ๋อจริงๆแล้วแต่ผู้มีจิตศรัทธาดีกว่าแต่ผมว่าก่อนที่จะให้พี่พศไปช่วยคนที่ติดต่อมาลองดูเบื้องต้นก่อนตัวเองเนี่ยสามารถทำได้ไหมใช่ไหมครับพี่พศก็เริ่มจากการไม่รู้ไปเรียนรู้ไปเรื่อยทำด้วยตัวเองแต่จริงๆแล้วอย่างนี้นะฮะพี่บ๊อบพี่พศครับมันเหมือนเป็นศิลปะมั้ยมันเป็นประติมากรรมถูกไหมครับบางทีเนี่ยเราไปแบบหมายถึงว่าผมเคยได้ยินมาว่าสมัยก่อนเนี่ยบางวัดเอาช่างปูนอ่ะสมมติถ้าเป็นปูนปั้นใช่ไหมฮะก็เอาช่างปูนเนี่ยมาปะหาช่างปูนมาปะเขาก็ปะแบบทรงเดชว่างั้นเถอะมีใช่ไหมฮะแล้วก็พี่พศไปแก้ก็มีงานแก้ส่วนใหญ่นี่เราไม่เคยเจอครับไม่เคยเจอแต่ก็คือเห็นแผลเก่าทำแผลเก่าอย่างวันนี้ที่ผมเห็นเนี่ยฮะ
โบสถ์นี่คือแบบเหมือนเพิ่งสร้างไม่ได้ทำอะไรในส่วนของการตกแต่งก็อะไรที่โบสถ์เนี่ยพี่เยอะไหมครับไม่ไม่ครับผมถามเดี๋ยวครับพระพุทธรูปองค์พระเลยใช่ไหมองค์พระพุทธรูปเลยอาจจะมีฐานพระบ้างครับอาจจะมีฐานพระพุทธครับเห็นบอกว่าจริงๆแล้วพี่พจน์ยังมีวัดแถวๆนี้มีอีกวัดหนึ่งที่พี่พจน์กำลังทำอยู่เหมือนกันครับนะครับไปดูกันไหมฮะตอนนี้ตอนนี้เสร็จยังครับตอนนี้เสร็จยังครับตอนนี้เหลือปิดทองอีกนิดหน่อยอ๋อแล้วก็ทำไปเรื่อยๆให้ปิดทองให้เสร็จครับนะครับแล้วอีกวัดหนึ่งนี่ทำอะไรอยู่ครับอีกวัดหนึ่งก็เป็นพระพุทธรูปที่ชำรุดฮะชำรุดอันนั้นชำรุดเลยฮะแล้วก็กำลังซ่อมอยู่ก็ว่าไปพวกเรานี่ยังไม่ได้กราบพระเลยนะมาถึงนี้ถูกต้องแล้วครับผมงั้นขออนุญาตกราบพระก่อนครับพี่ขออนุญาตกราบพระพี่จุ้ยไปทักตั้งแต่แรกเลยทักช้าไปนะพี่จุ้ยฮะพรุ่งนี้เช้าจะเอาอะไรไหมพี่ประเด็นถามมีอะไรเพิ่มเติมให้ถามไหมเอาตรงไปเหรอไปไหมได้ไม่แต่มันเซ็ตร้องสีเฟรชลงนี่ฮะลงไหมตรงที่ตำแหน่งที่ผมลอยก็คือใช้ทองเปลวอย่างนี้เหรอฮะครับเป็นแผ่นเลยฮะทีละแผ่นทีละแผ่นไปเรื่อยๆครับทั้งองค์ครับถูกต้องคือยังคงได้ใช้เวลานานขนาดไหนครับสามวันฮะสองวันเนี่ยฮะเรื่องง่ายนะกว่าจะได้องค์นึงครับเริ่มอ๋อนี่หมายว่านี่เกิดจากการที่เราลงทีละแผ่นเหรอครับพี่ครับโอ้เพิ่งรู้นะเนี่ยแม่จ้าก็แคบไปด้วยดูเนียนมากเลยก็ซีอูแคบๆเลยถามอีกทีครับพี่พจน์ที่เราเห็นทองเหลืองอร่ามทั้งองค์เนี่ยคือการพี่พจน์ทำทีละแผ่นแบบนี้เหรอครับครับทีละแผ่นฮะก็มีเจ้าเพิ่งรู้เนี่ยมีเพื่อนได้ปิดทองหลังพระแล้วนะอย่างนี้วัดที่อุโบสถที่มีพระพกชุดรูปเยอะๆเนี่ยขึ้นได้ครับพี่พจน์ได้ครับได้ครับเอาจริงเอาแม่ไม่ช่วยท้าผมขนาดนี้ผมดีเป็นเรื่องดีนะครับเดินขึ้นปิดทองหลังพระจะต้องตากอะไรแล้วก็ปิดทองหลังพระเดินขึ้นมาทางนี้ด้านหลังนี่เลยครับปิดทองหลังพระนี่นะฮะวิธีการพระช่วยคุณดูทองนี่นะฮะครับดูที่เท้าช้างแล้วทำอย่างนี้นะฮะโอเคแล้วก็มีเลยนะฮะเนี่ยฮะให้อยากให้มีพื้นที่ที่อยู่ตรงนี้อยู่ครับคือปิดให้สีนี้ให้หมดใช่ไหมครับครับดูที่เท้าช้างเท้าช้างนะครับอะไรนะยังไงไม่ตอบอะไรเท้าช้างนะเนี่ยเท้าช้างคุณต้องอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะโทษนะคุณอย่าพลิกนะเพราะทองนี่บางมากแล้วก็เร็วมากคุณต้องอย่างนี้แล้วคุณปิดเลยจับนี้ก่อนนะครับผมจับที่เราจะจับลงนะจับลงนี้นี่เหรอฮะแล้วผมไล่จากข้างล่างใช่ไหมครับผมปิดตรงนี้ก่อนนะครับครับพี่ทองนี่เลยนะฮะครับถูกต้องครับไม่ต้องกดแรงไม่ต้องกดแรงไม่อุ้ยไม่กล่าวไม่กดแรงไม่เป็นไรเดี๋ยวทองปกติซ้อนได้ซ้อนได้นะครับอ๋อก็แค่เบาๆแต่คุณผู้ชมครับไม่ง่ายนะแต่ละแผ่นนี้ไม่ง่ายนะพี่เอาลองนี่ผมทำได้ขี้เหร่มากเลยอะไม่ใช่ขี้เหร่นะไม่ได้ด้วยผมเปิดครึ่งนึงเปิดอย่างนี้เปิดนี่นะครับอย่างนี้นะครับถูกต้องครับครับผมไปเลยครับเมื่อกี้มองไกลๆเห็นตอนพี่พจน์ทำอยู่เราดูว่าง่ายเนาะใช่ครับปื้อปิดเบาๆไปนะครับครับยีไม่ต้องห่วงนะผมว่าการทำความดีไม่ขี้เหร่โอ้โหเนี่ยดีผมว่าตรงนี้นะผมบอกการทำความดีไม่ง่ายผมว่าเดี๋ยวพอกันดีกว่าการทำความดีไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากรูดแล้วจะเนียนมากเลยอ่ะทีนี้ต่อปิดทองหลังพระสะโพกท่านนี่ก็เป็นทองครับทั้งหมดเลยครับทั้งหมดแง่เจ้าอย่างน้อยเราจะได้มีมันเนียนไปแล้วเนาะมีทองแผ่นใหญ่กว่านี้ไหมครับทำไมต้องใช้ไซส์นี้ครับเพื่อความสะดวกครับเพราะว่าทองนี่บางมากดังนั้นเนี่ยแผ่นเล็กๆดีกว่าถ้าใช้แบบใหญ่ๆนี่คือมันจะเละเทะใช่ไหมเละเทะครับคุณผู้ชมนี่ครับเหตุผลที่ต้องค่อยๆทำแผ่นนะครับก็ประมาณสัก4คูณ4เซน4คูณ4เซนประมาณแค่นี้เองนะครับแล้วก็ไล่ทำทั้งองค์เลยนะครับถ้าใช้ใหญ่กว่านี้เนี่ยก็คืออาจจะทำให้ไม่สวยนะครับทองย่นทองอะไรนี้ทำยากนั่นคือเล็กๆก็ต้องใช้ความละเอียดมากขึ้น
พี่นุ่มไหมครับมาพี่บ๊อบเดี๋ยวเอามาลองสิเอาเลยครับตรงๆต่อที่ทองหลังผมปิดทองมาพบครับครับเจนเพื่อนมีซุ้มเรือนแก้วเป็นครับซุ้มเรือนแก้วคือแต่ซุ้มเรือนแก้วนี่ไม่ใช่ของเขาอ่ะแล้วมันจะเออต้องหล่อมาพร้อมกันนะครับอ๋อที่โอกาสคือฝ่ายใหม่ครับตลอดนะช่วยผมไปที่ไหนฮะหมายถึงต้องมีชื่อกันอ๋อมีสมเด็จองค์ปฐมโอ้โหสุดยอดครับพี่จิ๋วไม่ได้พี่จิ๋วเลยไม่งั้นปัดนี่ฟิวปัดกลับแล้วไปหมดแล้วตอนนี้ควรถ่ายคนบ้างนะเบาๆเละโอ้ยติดอย่างงี้ขับมอเตอร์ไซค์เหมือนเดิมดีกว่าจานนี้ก็ได้เท่าไหร่นะเราเคยจะไปปิดทองพระที่เขาปิดทองไว้แล้วที่เสร็จแล้วใช่ไหมผมมีจันทร์เดิมที่ต้องจากพวกคุณเนี่ยอาจจะไปเข้าดาวอาจจะไปสวดมนต์ข้ามปีผมก็ทำบุญข้ามโอ้โหข้ามบุญข้ามปีเนี่ยผมก็ทำแต่ระหว่างเพิ่งรู้เลยนะว่าที่เราเห็นมาทุกวัดนี่เป็นอย่างนี้เองแล้วนี่นะโชคไวลูกน้องเราไปมันใครไปยิงเขามาหน่อยเป็นทุกผมนี่แหละครับเมื่อก่อนเล่นปืนบ้าผมเล่นปืนผมก็เล่นสุขมันสุขคิดให้มันทุกมันทุกชีวิตมีอยู่สองอย่างสมมติว่าอย่างเนี้ยอย่างผมเนี่ยผมปิดทองพระเนี่ยนะครับผมทำทั้งคืนผมปิดทองทั้งคืนทำทั้งคืนนะคนสุขอ่ะมันมาสุขเพียงชั่วขณะหนึ่งกุศลสุขกับอกุศลสุขเดี๋ยวส่วนเดี๋ยวเพลงที่เราร้องชุดเพลงเนี้ยครับมันจะร้องแบบเนี้ยจนทั้งทำอย่างนึงเหมือนกับแบบว่าถ้าพูดถึงอะไรเหมือนกับหวังดีเอ่ยมันจิตน่ะจิตคนน่ะมันจิตที่เป็นกุศลกับจิตที่เขาอยากไม่อยากให้ทำเลยหรือว่าเขาอยากทำเองเออมันบอกว่ามันต้องทำเองอ๋อมันบอกมันไม่คนอื่นฉีดน้ำไอ้ฉีดรถเนี่ยนะแรงๆนะเป็นไปฉีดพระเขาให้กับใจสุสานเนี่ย